วันนี้เราพาน้องลาเต้มาเที่ยวร้านกาแฟนะคะมีตัวลูกค้าบอกขอหลอดหน่อยอย่ามาโดนหนูหนูไม่ใช่กาแฟหนูเป็นน้องเหมียวดูเขาดูเขาคือวันนี้ทั้งวันเขานั่งอยู่แต่ตรงเนี้ยเขาไม่ยอมไปไหนเลยอ่ะนี่คือโซฟาประจำตัวของเขาคือมาแล้วก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ยอมไปไหนเลยไม่ยอมลงเดินไม่ยอมไปไหนเดินไปเดินมาอยู่แค่บนโซฟาแล้วข้าวก็ไม่ยอมกินกินนมไปหน่อยนึงท่าทางแบบตื่นเต้นอาเต้อาเต้เฮ้ยนั่นนี่คือจริงๆแล้วขนเขาจะยาวฟูตัวว่าใหญ่กว่านี้มากก็โดนกลั้นขนมาแล้วก็สั่งกระตังเต็มตัวไม่ยอมให้อาบน้ำอาเต้อาเต้อาเต้ครับป๋อน่ารักจังบอยอาเต้ครับอาเต้ครับดู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